สวัสดีครับผมวันนี้มีหลวงพ่อเพียนนะฮะพระครูวิมลนะหลวงพ่อเพียนวัดกิ่นกฐินนะครับผมรุ่นเจริญยศไตรมาสปี49นะปี49นะก็20ประมาณเกือบ20ปีได้แล้วเนาะเหรียญหลวงพ่อเพียนหลวงพ่อเพียนวัดกิ่นกฐินลพบุรีนะสร้าง8ตุลาคม2549นะนี่ให้ดูสักหน่อยเหรียญพวกนี้มีเกเบิ้ลมาเลยนะมีเกมาตั้งนานแล้วนะเดี๋ยวดูเหรียญนี้สักหน่อยเหรียญนี้เป็นเหรียญแท้นะครับอันนี้รู้สึกจำได้ว่าไปเช่าที่วัดเลยนี่ เป็นเหรียญแท้นะเหรียญนี้เหรียญไม่แพงครับยังขายกันหลักร้อยอยู่บางคนบอกซื้อหลักร้อยแล้วก็ยังมีเกอีกเหรอมีครับมีกับทุกหลวงพ่อเลยครับยิ่งพระใหม่ๆนี่มีเจเบิ้ลออกมาเลยคือว่าสร้างรอเลยครับดูตัวตัดงานดีอันนี้เหรียญแท้นะจ๊ะชอบก็ไปดูที่ลิงก์ใต้คลิปได้ชอบก็ไปดูเหรียญใต้มาสนะมีเว็บไซต์อะไรเรียบร้อยนี่มีตัวเลขกำกับหมายเลขโค้ดนัมเบอร์แล้วก็วอถอเป็นตาวัดนะวัดเกินกระถิ่นตรงกลางก็มีลาหูนะครับลาหูแล้วก็มียันอยู่ตัวหนึ่งนะตรงกลางลาหูนี่แล้วก็มียันบนลาหูอีกหนึ่งแถวนะแล้วก็ยันอีกหนึ่งแถวแล้วข้างบนอีกหนึ่งแถวเขียนต่อลงมาก็หลวงพ่อเพี้ยนวัดหลวงพ่อเพี้ยนแล้วก็ฉายาท่านแล้วก็ไตรมาสปี49นะฮะด้านล่างสุดก็เป็นวัดเกินกฐินลพบุรีมีเกนะต้องระวังแต่มันเกนานแล้วมันไม่โค้ดมันก็จะเป็นนัมเบอร์เรียกเดียวกันหมดเลยนะอันนี้เป็นตอกนะครับดูโค้ดเป็นตอกสวยๆเลยขอโทษทีข้างบนไม่ได้เป็นยันนะข้างบนเป็นชื่อเต็มท่านขอโทษทีพระครูวิมลเนี่ยเป็นชื่อเต็มท่านนะดูขอบเหรียญหน่อยใครชอบก็ไปเซฟรูปได้ที่เดี๋ยวทิ้งไว้ด้านล่างนะจ๊ะเหรียญนี้แท้นะดูมิติลึกเหรียญสวยด้วยตัวจริงเหรียญสวยนะครับโอเคครับวันนี้ไปก่อนนะครับผมก็ฝากกดให้ถึง 2,000 ซับด้วยยังไม่ถึง 2,000 ซับสักทีอยากได้ 2,000 ซับไวๆนะจ๊ะเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆมาลงก็จะได้เห็นก่อนนะใครมีเหรียญตามนี้ก็ทะเลนะมันมีเก๊มาตั้งนานแล้วเก๊เบิ้ลโรงงานเนี่ยก็คือเขาสร้างรอเลยถ้าโรงงานไหนสร้างกับโรงงานดีก็มีเยอะโรงงานไม่ดีก็มีเยอะครับที่แบบว่าเหรียญยังไม่ทันออกเลยเจ๊รอแล้วว่าสร้างมาเบิ้ลเลยมีขายออกวันเดียวก็มีขายก็มีออกอาทิตย์นึงมีขายก็มีทำเร็วมากๆนะฮะเหรียญแท้มันมีมิติแล้วเนื้อเหรียญมันดีนะเนื้อเหรียญดีครับแต่หลังๆเจ๊มาก็ใช้บล็อกแม่พิมพ์เดียวกันเพราะว่าบางที่ทำเกินนะทำเกินมาบางร้านที่ไม่สุจริตก็จะทำเกินมาส่วนใหญ่นะฮะแต่ส่วนมากก็จะดีนะหรือเปล่าโอเคครับอันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยไปที่หน้าเว็บไซต์เราได้ Stone Story 55นะทำมา7ปีแล้วทำมา7ปีแล้วแต่ YouTube เพิ่งจะมาทำเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปให้ด้วยได้ดูเหรียญตัวจริงด้วยโอเควันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ